เที่ยวบินกักตัวฟรีจากออสเตรเลียกลับไทยเดือนเมษายน64อันนี้คือออสเตรเลียจิงโจนะครับมีแค่2วันคือ12และ26เมษายนโดยการบินไทยก็คือจากซิดนีย์กลับมาที่กรุงเทพเอ่อช่วงวันที่พูดนี้มีข่าวกันลดวันกักตัวเหลือ10วันแต่ในนี้ไม่ได้บอกว่ากักตัวฟรีของอันนี้จะยัง14วันอยู่หรือ10วันเหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆราคาตั๋วเท่าเดิมนะ ่าฉะนั้นต้องลองถามทางสายการบินดูว่ายัางไงคือวิธีการก็ง่ายๆแค่ว่าเราก็ต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนหรือซื้อตั๋วก่อนก็นแล้วแต่นะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ากรอกแบบฟอร์มเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อตัว๋วซื้อตั๋วก็คือโดยการโอนเงินให้กับชื่อบัญชีกับหมายเลขอะไรที่มีอยู่ในเนี้ยของสถานทูตไทยที่แคนเบราที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือตั๋วก็จะถูกส่งมาที่อีเมลของเรา หลังจากนั้นเราก็ไปขอใบอนุญ,ญาตเข้าประเทศไทยก็คือ COE นะครับอันนี้คือคร่าวๆนะอันนี้เดี๋ยวพูดละเอียดอีกทีหนึ่งครับก็ตอนนี้เที่ยวบินมี12และ26เมษายนโดยการบินไทยนะครับก็คือเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับก็คือถือพาสปอร์ตไทยแล้วก็ราคาบัตรโดยสารก็คือ1,030ออสเตรเลียนดอลลาร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ24,000กว่าบาทมีราคาเด็กด้วยอายุ ไม่เกินสองขวบแล้วกันไม่เกินยีิบสามเดือนร้อยแปดสิบเจ็ดออสเตรเลียนดอลลาร์แล้วก็กระเป๋าไม่เกินสามสิบกิโลแล้วก็มีบิสเนสคลาสก็สามพันออสเตรเลียนดอลลาร์ไม่รู้ให้เว็บไซต์การบินไทยมาทาไมเนาะเพราะว่าตอนซื้อไม่ได้ซื้อซื้อตอนซื้อเราต้องโอนเงินตามหมายเลขบัญชีในนี้นะไม่ได้ไปซื้อทางเว็บการบินไทยนะฉะนั้นไม่รู้ให้มาทําไมเว็บไซต์นี้ขั้นตอนการสำรองบัตรนะครับก็คือกรอกแบบฟอร์มก่อนตรงนี้หน้าจอนี้มีลิงก์อยู่สองลิงก์เนี่ยก็คือ กลับวันไหนก็เอาวันนั้นเลยสมมุติว่าอ๊อบเลือกกลับวันที่12เมษายนีใช่ไหมซึ่งตรงนี้มีอยู่ตั้ง7หน้าแน่อ๊อฟก็พยายามหาว่าเขามีพูดถึงไหมว่าคุณต้องยอมรับกันกันกตัวกี่วันอะไรเงี้ยปรากฏว่าในนี้อันนี้ในนี้ไม่ได้พูดถึงเลยนะครับก็คือในนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขต่างๆทั้งหมดนั่นแหละหน้าท้ายๆแล้วนะนี่นี่นีนี่ก็คือหน้าสุดท้ายละหลังจากที่กรอกแบบฟอร์มนี้เสร็จปุ๊บเราจะต้องรีบซื้อตั๋วภายใน48ชั่วโมง ถ้าเกิดคุณไม่สามารถเดินทางได้ให้คุณติดต่อที่เบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์0298440900ครับพอติ๊กยอมรับในขั้นสุดท้ายแล้วก็คือกดส่งนะครับแล้วก็ไปซื้อตั๋วภายใน48ชั่วโมงวิธีชำระค่าบัตรโดยสารเมื่อได้รับเนี่ยต้องรออีเมลยืนยันจากการบินไทยก่อนก็คือหลังจากที่กรอกฟอร์มไปแล้วนะฉะนั้นต้องรออีเมลยืนยันถึงจะมาซื้อตัว๋วก็คือได้อีเมลยืนยันแล้วนะ ก็ทีนี้ชำระภายใน48ชั่วโมงโดยโอนเงินไปที่นี่ธนาคารนี่ City Bank แ,แล้วก็ชื่อบัญชี Thai Airways International PTY Ltd แล้วก็หมายเลขเอาตามนี้เลยแล้วกันนะครับตามหน้าจอเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้เดี๋ยวมาดูเลขบัญชีเอาเองตามนี้แล้วก็พอโอนเงินไปปุ๊บก็คือตรงหลักฐานการโอนเงินเนี่ยเราจะได้สลิปโอนมาใช่ไหม ให้ส่งอ e ีเมลไปให้เขาที่อ e ีเมลนี้ info@thaiairways.com.au si โดยที่ระบุชื่อนามสกุลตามพาสปอร์ตแล้วก็วันเดินทางที่เลือกก็คือ12หรือ26เมษาถ้าจะชำระโดยบัตรเครดิตก็ได้ก็คือเบอร์ตามหน้าจอนี้จันถึงสุกต่อไปก็คือได้ตั๋วเครื่องบินแล้วเนี่ยมีเฉพาะตั๋วเครื่องบินนะเรื่องของใบอนุญาตกับตัวฟรีน่าจะไม่ต้องนะครับอพอดีเคยพูดของยุโรปเขาต้องแต่ของออสเตรเลียคิดว่าไม่ต้อง แล้วก็เวลาเราเลือกสถานทูตตอนตอนที่เราขอ C O E เนี่ยถ้าให้เราเลือกสถานทูตนะกรุงแคนเบราถ้าพักพำนักอยู่ในรัฐวิกตอเรียควีนส์แลนด์นอร์ทเ์นเท r ริทอรีก็คือทุกรัฐนั่นแหละเลือกแคนเบราหมดเลยยกเว้นคนที่อยู่นิวเซาท์เวล e s ก็เลือกซิดนีย์แค่นี้อ่าตรงนี้เอามีคลิปนี้นะครับรีวิวแบบละเอียดวิธีขอ C O E ใบอนุญาตเข้าไทยนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็อย่างที่เขาบอกเมื่อกี ก็คือทุกรัฐเนี่ยเลือกแคนเบอร์ราหมดเลยนะเวลาเลือกสถานทูตนะเ,เราจะต้องเลือกประเทศเป็นออสเตรเลียก่อนแล้วกเ็เราเขาจะให้เลือกสถานทูตใช่ไหมอย่างที่บอกถ้าเฉพาะคนที่อยู่นิวเซาท์เวลก็เลือกเป็นซิดนีย์แล้วนอกนั้นเลือกแคนเบอร์ราหมดเลย mm hmm. ก็เราก็มี2สเต็ปสเต็ปแรกก็คืออัปโหลดหน้าพาสปอร์ตกรอกข้อมูลในพาสปอร์ตที่อยู่ที่ออสเตรเลียที่อยู่ไทยแล้วก็บุคคลอ้างอิงแล้วก็จะได้รหัส6หลัก แล้วพอสเต็ปที่2ก็คืออัปโหลดตั๋วเครื่องบินของการบินไทยนะครับเสร็จแล้วก็จบขั้นตอนที่สองก็เลยคิดว่าเราอาจจะลงขั้นตอนแรกเอาไว้ก่อนแล้วพอได้รหัสหกหลักปุ๊บระหว่างนั้นเราก็ไปกรอกฟอร์มการบินไทยแล้วก็ไปซื้อตัว๋วอย่างนี้ก็ได้แล้วทีนี้พอขั้นตอนที่สองจบก็รออีกประมาณสามวันทําการก็จะได้ COE มารวมทั้งหมดก็ประมาณเจ็ดถึงสิบวันล่วงหน้าที่ที่ควรลง COE ก่อนจะกลับไทยนะครับ แล้วก็ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกจากออสเตรเลียนะครับเราจะต้องกรอกแบบฟอร์มต่อ8นะครับก็ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้หรือเช็คในอีเมลที่สถานทูตส่ง COE มาให้เราเออแล้วก็มีใบตรวจแพทย์นะครับตอนนี้ทางประเทศไทยให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง Fit to Fly หรือ c o v ิดฉะนั้นถ้าเราเลือกเป็น Fit to Fly ก็คืออันนี้คือตัวอย่างแบบฟอร์ม Fit to Fly นะครับโหลดไปให้คลินิกเขาดูส่วน c o วิดใช้แบบฟอร์มไหนก็ได้ ก็คือเอาแค่อย่างใดอย่างหนึง่งแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน Thailand Plus นะครับซึ่งเราจะต้องใช้ Reference ID รหัส6หลักที่ได้ตอนขอ COE แล้วก็ COE Code รหัสมุมซ้ายบนของใบ COE ในการสมัครซึ่งมีเป็นแอปมือถือซึ่งมีหลายคนบอกว่าไม่เห็นเจ้าหน้าที่เช็คเลยแต่ก็ดาวน์โหลดไว้ก่อนเพื่อความสบายใจก็คือดูได้ที่ลิงก์นี้ go.noGuide.com/ticket นะครับหรือดูลิงก์ที่ใต้วิดีโอ แล้วก็มีรวบรวมเที่ยวบินกักตัวฟรีของทุกประเทศนะครับอยู่ในหน้าเดียวกันนี้เลยนะครับมาเช็คดูได้แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ออสเตรเลียตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็การจองตั๋วเป็นยังไงบ้างก็เล่าให้เราฟังได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ